จอห์นกาบันย้ายไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเมื่อปี2021ปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของบริษัทท่องเที่ยวในย่านฮอลลีวูดบูลวาร์ดโดยเขาจัดทัวร์พากลุ่มนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมบ้านของเหล่าคนดังและพาท่องเที่ยวไปรอบๆนครลอสแองเจลิสค่ะ And I'm from the south of France and I wanted to live the American dream so I came to California กาบันบอกว่าเขามาจากทางใต้ของประเทศฝรั่งเศสแต่อยากจะใช้ชีวิตตามความฝันของคนอเมริกันดังนั้นเขาจึงไปอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียแต่ผู้คนในแคลิฟอร์เนียบางส่วนได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วรวมทั้งเพื่อนๆของเขาด้วยเนื่องจากค่าครองชีพที่พุ่งสูงจนแตะเพดานทำให้ผู้คนไม่สามารถรับความกดดันได้อีกต่อไปข้อมูลจากการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งล่าสุดของสหรัฐระบุว่าประชากรมากกว่า 800,000 คนย้ายออกจากแคลิฟอร์เนียไปอยู่ที่รัฐอื่นในปี2022จุดหมายปลายทางยอดนิยมก็คือรัฐเท็กซัสโดยผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียราว 100,000 คนได้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นค่ะ Come to Texas but don't bring your politics with you ไดแอนโรดส์ชาวเมืองเท็กซัสบอกว่าหากจะมาอยู่ที่เท็กซัสก็อย่านำการเมืองจากที่เดิมติดตัวมาด้วยเธอบอกด้วยว่าเธอเข้าใจดีว่าเหตุใดผู้คนจึงอยากมาอยู่ในรัฐที่มีชื่อเล่นว่า Lone Star State แห่งนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าชาวเท็กซัสไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ให้แก่รัฐที่อยู่อาศัยก็ราคาถูกกว่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐอื่นๆอย่างมากอีกด้วยนะคะแต่ก็มีชาวรัฐเท็กซัสที่ย้ายไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียด้วยเช่นเดียวกันแม้จะมีจำนวนน้อยกว่ามากคือราวๆ 42,000 คนในปี2022ตามข้อมูลการสำรวจสัมมโนประชากรของสหรัฐค่ะแคลิฟอร์เนียไม่ได้เป็นเพียงรัฐเดียวที่มีประชากรโยกย้ายออกจากรัฐเป็นจำนวนมากผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในปี2020เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสการโยกย้ายถิ่นฐานนี้ค่ะ Pandemic of course had a big impact on how we seeOur place of residence. David Kyle จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเดวิสกล่าวว่าการเกิดโรคระบาดใหญ่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อมุมมองในเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องหน้าที่การงานและการวาดภาพถึงงานที่ต้องการจะทำไปตลอดชีวิตซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตสำหรับคนส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่ที่แคลิฟอร์เนียต่อไปไม่ได้แล้วเพียงแต่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางหรืออยากทดลองไปอยู่ที่อื่นมากกว่าค่ะข้อมูลจากการสำรวจสัมมโนประชากรในปี2022ยังระบุด้วยว่ามีชาวอเมริกันมากกว่า8ล้านคนที่ย้ายถิ่นฐานไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในรัฐอื่นค่ะเดวิดไคล์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังพยายามตัดสินใจว่าควรจะใช้ชีวิตที่ไหนที่จะเหมาะกับตัวเองโดยชาวแคลิฟอร์เนีย 74,000 คนเลือกที่จะย้ายไปอยู่ที่รัฐแอริโซนาและอีก 50,000 คนไปอยู่ที่ฟลอริดาส่วนสกอตต์สตอเช่ก็กำลังเตรียมตัวย้ายไปอยู่ที่ฟลอริดาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ I enjoyed my time but I'm ready to go สตอเช่กล่าวว่าแม้ว่าเขาจะสนุกในเวลาที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียแต่ตอนนี้เขาพร้อมที่จะย้ายออกจากรัฐนี้แล้วนะคะอย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้คนจำนวนมากจะย้ายออกไปแต่แคลิฟอร์เนียก็ยังเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐโดยมีผู้คนอาศัยอยู่ในรัฐนี้เกือบ39ล้านคนค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ